m o นนี่บัฟเฟลอพอดแคสเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายใครเคยประสบปัญหาต้องล้างพอร์ตค่ะคุณหนักนอนไม่หลับดูหุ้นรายนาทีบ้างไหมครับชื่อหรือไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยการลดอคติ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผมเข้าไปแบบติดงอมแงมอยู่ใน Clubhouse ประมาณนึงเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่เขาเป็นกูรูในสายอาชีพต่างๆเนี่ยครับ ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างบางท่านเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราไปเดินอยู่ตามท้องถนนหรือว่าในใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาได้ถามตอบกับเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่นี่ครับที่มาของพอดแคตอันนี้ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าพอดีเนี่ยผมได้กดตั้งห้อง Clubhouse ตอนวันอาทิตย์มังฮะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับตอบถามปัญหาเรื่องหุ้นเนี่ยแหละครับแล้วก็ต้อง ต้องบอกว่ามันมีคําถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่เข้ามาคําถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนมือใหม่นั่นแหละครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ตอบคาถามเนี่ยผมก็เลยลองกรุ๊ปปิ้งคือทุกครั้งที่มีคนถามคําถามเข้ามานะครับผมก็พยายามเหมือนเก็บให้ครบนะครับว่าแบบเอ้ยคนถามเนี่ยเขาถามเรื่องอะไรเขามีปัญหาเรื่องไหนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมตัวมันนี่วัปโปเองเนี่ยครับก็เป็นคนทำคอนเทนต์ดังนั้นถ้าเกิดสามารถช่วยทำคอนเทนต์ที่มันแก้ปัญหาให้กับทุกท่านได้เนี่ยทางเราก็ยินดีมากๆอยู่แล้วนะ สิ่งหนึ่งที่เราที่ผมเจอเลยเดีกว่าครับที่ผมเจอเยอะมากตอนที่ผมแบบเปิดห้องคลับเฮาส์นะครับแล้วก็ได้มีถามตอบกับหลายๆท่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับคนเข้าประมาณสัก500ท่านซึ่งต,ต้องยอมรับว่า โอเวอร์เอ็กซ์ปีเคชันมากนะครับตอนแรกกะไว้ว่าเออสัก5 0ถึง100เพราะว่าผมไม่ได้แบบโปรโมทด้วยซ้ําไม่ได้ลงในเฟซบุ๊กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ลงเปิดข่าแล้วก็ทําเลยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับถือว่าน่าประทับใจเหมือนกันทีนี้ผมก็เลยกรุ๊ปปิ้งปัญหามาครับแล้วผมเจอความเรื่องหนึ่งนะครับที่มันอินเตอร์เซ็กกันหรือว่ามากกว่า70%อของคนที่เข้ามาถามนะครับจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเดียวกันครับนั่นก็คือ อคติใน,นการลงทุนเนี่ยเขาเขาไม่ได้พูดมาแบบบอกว่าเขามีอคติในด้านการลงทุนเห็นด้วยเห็นนั้นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นล้างพอร์ตขาดทุนหนักบางท่านนี่นอนไม่หลับเอ่อบางท่านดูหุ้นรายนาทีบางท่านเอ,อหุ้นลงมาแล้วคัดดีไหมซื้อเพิ่มหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับพอพูดคุยสอบถามไปแบบเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันสามารถกรุ๊ปปิ้งมาได้กรุ๊ปหนึ่งใหญ่ๆเลยครับคือเรื่องของอคตินะครับ อักติหนึ่งที่ผมอาจจะพอสรุปได้แล้วก็เป็นปัญหาหลักของนักลงทุนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของ confirmation bias นั่นแหละครับถ้าแปลเป็นไทยไง่ายๆก็คือเป็น bias หรือว่าเป็นอคกติที่เรามีธงในใจนั่นแหละครับว่าเราอยากจะทําแบบใบแบบหนึ่งที่เหลือเนี่ยเราก็คือหาข้อมูลสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับคือต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเนี่ยเราเราไม่ได้คอนโทรลเขาเรียกว่าความคิดหรือว่าอารมณ์เราได้ดีขนาดนั้นนะครับ เ,เราจะพบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีสิ่งที่เราต้องการแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากได้อยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วนะครับไม่เว้นแต่เรื่องการลงทุนนะครับสมมติเรื่องการลงทุนเรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้รู้แหละว่ามันติดดอยอยู่รู้แหละว่ามันต้องคัดแต่ว่าใจลึกๆของมันนะครับมันยังไม่อยากจะคัดเหตุผลก็เพราะว่าเออไม่ขายไม่ขาดทุนแล้ววะ ขายตอนนี้ทําใจไม่ได้เพราะว่าถ้าขายตอนนี้ขาดทุนหลายหมื่นเลยนะหลายแสนเลยนะก็เลยอาจจะยังทําใจขายไม่ได้ในล,ลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําหลังจากนั้นนะครับก็คือพยายามหาข้อมูลหรือว่าหาอะไรก็ตามที่มันมาสนับสนุนความคิดเมื่อกี้ของเราครับว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอย่างไรถ้าเกิดมีคนนึงบอกว่าเฮ้ยต้องขายต้องขายเราก็จะไม่อยากฟังครับแต่ถ้าคนบอกเฮ้ย e ถือไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาปั๊บเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยคนนี้พูดเข้าหูว่าเฮ้ยน่าน่าฟังขึ้นมาเลยเหมือนกันนะครับเอ่อ uh, ซึ่งถ้าเกิดถ้าถามผมนะครับ confirmation by ads เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าในยุคสมัยที่ในยุคสมัยนี้ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทาให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ปริมาณมหาศาลนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในกระดาษเนี่ยมันมีทั้งฝั่งบิด แล้วก็ฝั่งออฟเฟอร์ก็คือทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายเนี่ยแหละครับดังนั้นหมายความว่าในทุกสภาวะตลาดหรือว่าของราคาในเกือบคุณนทุกตัว99%แล้วกันนะครับมันมีคนที่อยากซื้อแล้วก็มีคนที่อยากขายด้วยเหตุผลของเขาเองอาจจะไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่ามันมีคนต้องการซื้อต้องการขายวางคู่กันอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยมันจะมีชุดข้อมูลที่สองแบบเสมอครับทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่อยากซื้อคนที่อยากขายเสมอนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ย เวลาเราเสิร์ชข้อมูลใน Google นะครับลองถามตัวเองดูก็ได้ว่าสมมติว่าเราติดปัญหาอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเราก็จะไปเสิร์ช Google ด้วยคีย์เวิร์ดนั้นนะครับสมมุตินะครับเอาตัวผมเองเลยครับเรื่องของ confirmation b y a d s ที่เคสล่าสุดเลยครับคือผมกำลังจะซื้อรถยนต์คันหนึ่งนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยผมก็อยากได้รถคันนี้แหละเอาจริงๆแต่ว่าเวลาเราเข้าไปหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในคลับต่างๆของรถคันนั้นนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่บน g o o g l e ใน y YouTube อะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็จะพยายามเซิร์ชคีย์เวิร์ดในสิ่งที่เราสนใจนะครับซึ่งแน่นอนก็ว่าถ้าเกิดเราอยากได้รถคันนี้มากๆแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามหาแต่ข้อดีครับรถคันนี้คุ้มค่าอัตราเร่งดีไม่จุกจิกเมนเทนแนนซ์ง่ายไม่ค่อยพบปัญหาดีกว่าโมเดลอื่นๆของแบรนด์แบรนด์นี้เลยนะ อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่มันจะผ่านหูผ่านตาเข้ามานะครับนั่นก็คือปัญหาของรถรุ่นนี้นะครับที่ต้องเจอแน่นอนบนโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราไปหาข้อมูลเรื่องของรถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเลยก็คือคนบ่นเรื่องปัญหารถคันนั้นๆครับซึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ผมอยากได้รถคันนี้มากๆนะครับผมก็จะ,ะแทบจะมองข้ามปัญหาเรื่องนั้นไปเลยไม่สนใจเราก็จะอยู่กับข้อดีของมันเอ้ยดีไซน์มันสวยขับแล้วมันดูเท่รถมันสปอร์ตอย่างนั้นอย พอเจอปัญหาปุ๊บผมมองข้ามเลยนะครับในทางกับการเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบ รถรุ่นหนึ่งขึ้นมาเรารู้สึกว่ารถคันนี้มันแบบไม่ดีอ่ะปัญหาเห็นแบบเพื่อนคนข้างบ้านใช้แล้วมันมีปัญหาเรื่องแบบวงมาอะไรล็อกคันเร่งค้างสมมตินะครับเราก็จะไปเซิร์ช g o o g l e ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าวงมาอะไรล็อกคันเร่งค้างมันก็จะเจอแบบออกมาหน้า Google หน้าอันทิปออกมาเต็มเลยครับมันก็จะมีข้อมูลเออจริงด้วยครับเห็นด้วยครับขาตรงนี้งุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยครับในการเราเออผมใช้คําว่าการบริโภคข้อมูลแล้วกันนะครับการบริโภคข้อมูลแบบ แฟกแบบสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแน่นอนครับว่ารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับผมคอนเฟิร์มว่ามันต้องมีรถที่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอา to be fair กับ ทุกๆคนทุกๆฝ่ายครับเราต้องไปดูว่าเฮ้ยรถที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะไหมอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาแค่2ใน1000คัน5คันใน1000คัน20ใน1000คันเราไม่รู้ตัวเลขตัวเลขนี้จริงๆครับเรากําลังไบแอสแล้วก็เชื่อว่ารถรุ่นนี้กําลังมีปัญหา,าทั้งที่มันอาจจะเป็นหนึ่งในหมื่นก็ได้ปัญหาที่เจอนะครับแต่ว่าพอดีมันอาจจะไปแจ็คพอตแตกกับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันก็เลยทําให้สิ่งนี้ถูกกระจายออกมาอย่างรวดเร็วนะครับ เนี่ยครับถ้าเกิดเราบริโภคข้อมูลดีๆเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่มันอยู่2ด้านเสมอซึ่งถ้าเกิดถามผมถ้าเราอยากจะแก้ไขเรื่องปัญหา confirmation bias นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ตามนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้วิธีคือการรับข้อมูลอีกด้านหนึ่งเฮ้ยว่าทําไมเขาถึงยืนตรงข้ามตรงข้ามเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอเลยครับก็คือตอนที่ผม นักลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันก็มีแหละครับคอนเฟิร์มชันไปแอดตรงๆแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่ตลาดหุ้นหรือตลาดการลงทุนเนี่ยมันมักจะตอนต้อนรับมือใหม่เนี่ยครับดีเสมอก็คือมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะกําไรครับแล้วมันก็จะดึงให้เราเข้ามาอยู่ในตลาดนะครับพอดึงเข้ามาอยู่ในตลาดปุ๊บเดี๋ยวตลาดจะรับน้องเราเองครับรับน้องแรงซะด้วยในวันที่เรามั่นใจมากๆโอเวอร์เทรดมากๆไม่ฟังคนอื่นมากมาก เราก็จะขาดทุนอย่างมหาศาลในตอนตอนนั้นเลยครับซึ่งผมเชื่อว่านักลงทุนที่อยู่ตลาดเกิน5ปีแล้วกันนะครับ ต้องเคยมีช็อตและสภาวะแบบนี้แน่นอนครับผมคอนเฟิร์มผมคุยกับทุกคนเคยมีช็อตเขาเรียกว่าช็อตโง่แล้วกันนะครับกันทุกคนแน่นอนนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกท่านเปิดรับข้อมูลทั้งสองด้านนะครับซึ่งไม่แน่นะครับพอเราเปิดรับข้อมูลทั้งสองด้านจริงๆเนี่ยแล้วลองฟังเหตุและผลของทั้งสองฝ่ายดีๆแล้วเราถอยออกมาลองถอยออกมาเป็นบุคคลที่3ดูนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเรากําลังเถียงกันอยู่คนละคนละไทม์ไลน์คนละเรื่องคนละราวเลยก็ได้นะครับบางคน อย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันนะครับหุ้นตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงหุ้นเนี่ยไม่พูดถึงหุ้นโ r คงไม่ได้หุ้น OR เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นบริษัทที่ดีครับบริษัทที่แข็งแกร่งครับเป็นบริษัทที่มีอากาศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความมันแอบผูกขาดหน่อยๆด้วยแล้วก็เรื่องของน้ามันมันเป็นบริษัทลูกของปตทนู่นนั่นนี่นะครับมันก็เลยทำให้เป็นบริษัทที่ดีครับแต่ว่าบริษัทที่ดีกับบริษัทที่ถูกหรือว่าแพงเนี่ยมัน ซึ่งบางคนเนี่ยเชียร์โอนะครับเขาบอกว่าบรนสัทที่ดี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 แต่คนที่บอกว่า OR ไม่ดีเนี่ยเขาแคบบ่บอกเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เถียงเลยนะครับว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ไม่ดีนะครับแต่เขาแค่อาจจะว่าเฮ้ยบนบริษัทดีแต่มันแพงนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราลองเปิดรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะช่วยทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยครับกลมกล่อมมากขึ้นอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะได้ข้อมูลทั้ง2ด้านแล้วก็มาประเมินความเสี่ยงก็ช่วยทําให้การลงทุนเรา ชาปมากขึ้นดีมากขึ้นละกันนะครับผมใช้คํานี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดเราแยกเป็น2สายจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็แบ่งไม่พ้นหรอกครับ BI value investor value investing หรือว่า technical ดูกราฟเล่นหุ้นดูกราฟเทรดหุ้นดูกราฟนะครับซึ่งผมอยู่ในตลาดการลงทุนมาสักประมาณแบบเจปปีนะครับสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุยกับนักลงทุนด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ย อยู่มาสักพักหนึ่งเราจะไม่มานั่งขิงกันนะครับว่าเราได้กาไรเท่าไหร่เราขาดทุนเท่าไหร่เราจะแชร์ไอเดียกันมากว่าเฮ้ยตอนนี้คิดยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่มาแบบดูถูกความคิดกันแล้วก็เพย์ยัมเอาชนะกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกความคิดในตลาดครับมันถูกเสมอครับผมมักจะพูดเสมอว่าไอตัวความรู้ที่อยู่ในตลาดนี่ครับในตลาดที่เอ้ยวีลงทุนยังไงผมว่าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าไอพีอ e. สูงคือแพงเด็ D. เออนี่ต่ําคือถูกกาไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือบริษัทที่ดีพีเออ B, เออไพรซ์ per book value ต่ำแปลว่ายิ่งถูกพวกนี้ผมว่าเป็นความรู้ที่มันแบบรู้อยู่แล้วเทคนิคเข้ก็เหมือนกันครับเฮออ้อย่าอย่าต้อง follow the trend นะหลุดแนวต้านต้องคัดนะหลุดแนวรับทยอยขายบ้างก็ได้เกิดสัญญาณแบบนี้เกิด Breakout อย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือเวลาอยู่หน้าง,งานตลาดเนี่ยแหละครับมันจะทําให้อ,อ คนขัดทุนหรือกําไรเนี่ยมันวัดกันตรงหน้าง,งานตรงนั้นมันจะมีอคติเรื่องของการลงทุนร้อยมาเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือเป็นความอันตรายอย่างหนึ่งนะครับว่า เราไม่ได้ผิดพลาดเรื่องผมเชื่อว่านักคุณส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้พื้นฐานเนี่ยประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันไปผิดพลาดเรื่องของหน้าง,งานแล้วก็เรื่องทัศนคติด้านการลงทุนอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับผมชอบผมชอบเรื่องเรื่องหนึ่งมากนะครับเรื่องของผมถ้าเกิดทุกท่านลองไปเสิร์ชคำว่าด u n n i n g ูเก g ล e Effect นะครับคำนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของอะไรที่ผมว่า กราฟง่ายๆแต่ว่าอธิบายความหมายค่อนข้างลึกซึ้งมากๆนะครับมันตรงกับความเป็นมนุษย์มากๆเลยคืออถ้าเกิดใครลองเซิร์ชคำว่า Dunning k r u g l r Effect นะครับมันจะเป็นแบบหรือว่าหุบเหวแห่งความสิ้นหวังอะไรอะ่ะเซิร์ชประมาณนี้ครับเซิร์ช Google ขึ้นแน่นอนครับมันจะเป็นกราฟนะครับที่แนวตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่า แกนนอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความ competency นะครับไม่แน่ใจภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของความเก่งแล้วกันใช้คําว่าความเก่งหรือเปล่าเรียกว่าความรู้แล้วกันนะครับความเรื่องของความมั่นใจกับความแกนตั้งเป็นความรู้แกนนอนเป็นความความรู้ในแก ทษทีครับแกนตั้งเป็นเรื่องของความมั่นใจแกนน้อยเป็นเรื่องของความรู้นะครับดัะนี่ค o o เกอร์เอฟเฟกนะครับกราฟช่วงแรกเนี่ยจะชันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยครับแล้วมันจะมีช่วงลงมาเป็นตัวยูเหมือนว่ารูปเหมือนเป็นรูปแก้วครับชันขึ้นแล้วก็เป็นรูปแก้วตัวยูขึ้นมานะครับในช่วงที่ชันขึ้นมาแรกๆนะครับในช่วงเวลาที่เรากําลังศึกษาเรื่องอะไรใหม่ๆสักเรื่องหนึ่งนะครับเราจะคิดว่าตัวเองรู้เยอะรู้มากรู้ดีใครเตือนไม่ฟังนี่แหละครับใครเพียนใครเคยเป็นนักลงทุนอยู่แล้วกําลังเกิดสมัยผมว่่าาาาถ้้ใคครรลงทุนนนมมไไดับ จะเจอกราฟตรงนี้อยู่แน่นอนนะครับซึ่งผมพูดตอนนี้ถ้าใครเป็นนักลงทุนมือใหม่ผมเชื่อว่าไม่ฟังซึ่งตอนนั้นนะเวลาที่ผม IPO man, <tr ider> เร next, shouting, ิ่มต้นลงทุนปี2ปีแรกนะครับยอมรับเลยครับว่าไม่ฟังเหมือนกันผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมันรู้มากกว่าคนอื่นมันซีเรตมันเป็นซีเรตซอสมากกว่าคนอื่นมันเฉียบมากกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าพอเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโดนตลาดรับน้องเริ่มหาความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีความรู้ในตลาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นโลกการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วพอมันตกไปถึงจุดต่ําสุดของกราฟนะครับเราจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเรานี่ไม่ได้รู้อะไรเลยนะโลกนี้มีคนเก่งกว่าเราตั้งเยอะเออเราก็ยังขาดไม้นี้เราก็ยังขาดทุนโง่ๆอยู่เลยอะไรลักษณะน,นี้นะครับแล้วพอผ่านจุดหนึ่งไปมันจะเริ่มมั่นใจแล้วก็เริ่มลงทุนด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันจะมันจะไม่ได้คือต่อให้ความมั่นใจไปอยู่ในระดับเดียวกันนะครับมันก็จะไม่ได้รู้สึกพราว เก่งเดินคับซอยขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าเออก็ดีนะเราก็มีความรู้ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่พอว่ะต้องไปต่ออีกหน่อยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของทัศนคติในการลงทุนเป็นเรื่องอคติที่ทุกท่านต้องเจอแน่นอนครับเวลาที่จะขายไม่ขายจะซื้อไม่ซื้อนะครับอคติล้วนๆครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดถามผมนะครับเออถ้าอยากจะลงทุนอย่างถูกต้องแล้วก็ทํากําไรได้ในระยะยาวนะครับ ใส่ฟันหนูตัวใหญ่ๆเลยครับว่าระยะยาวนะครับเราจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับซึ่งความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าทุกท่านหาได้แน่นอนเดี๋ยวนี้เซิร์ชกูเกิลเนี่ยความรู้เต็มไปหมดเลยครับมีให้ทุกท่านเรียนรู้ได้อย่างไม่มีวันจบเลยมีกูรูหลายท่านมีอาจารย์ด้านการลงทุนหลายท่านมีนักลงทุนรายใหญ่หลายๆท่านนะครับออกมาให้ความรู้กันเต็มที่อยู่แล้วนะครับให้เรานําความรู้ตรงนี้ครับมาวิเคราะห์กับตัวเราว่าเฮ้ยเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนเป็น v i ไหมเป็นเทคนิลอลหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้นะครับเพราะผมชีีวิตผผมมเน เจอทางนักลงทุนที่ VI เก่งมากๆวิเคราะห์งุกแม่นอ่านอนาคตขาดเจอคนที่เป็นเทคนิคอลจ๋าๆเนี่ยทำกำไรบนตราสารอนุพันธ์ได้อย่างมหาศาลปีๆหนึ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเจอมาหมดแล้วนะครับดังนั้นไปถามตัวเราเองครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับอย่าตามคนอื่นครับเพราะว่าตามคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เขาทำไมเขาถึงชอบชีวิตประจำวันเป็นแบบไหนความคิดเขาเป็นแบบไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับแล้วหลายครั้งผมเห็นมากครับวีไอ,อ VI บอกว่าหุ้นตัวนี้แพงเทคนิคอลบอกว่าน่าเล่น เยอะมากครับมันเป็นมันมันจะแบบเฟดหุ้นแทบจะคนละตัวนะครับแต่ว่า50-50แล้วกันนะผมเจอหุ้นครึ่งครึ่งเนี่ยมันก็เข้าระบบสแกนของทั้ง VI ทั้งเทคนิคอลเหมือนกันแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเห็นต่างเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้ว VI เนี่ยมักจะ บางทีเขาไม่ได้สนเรื่องเทรนด์เขาสนเรื่องมูลค่าเป็นหลักเป็นเป็นหลักนะครับแต่ว่าเทคนิคสนเรื่องเทรนด์ถ้าเทรนด์มันขาขึ้นยังไงก็ซื้อหน้าซื้อแต่ถ้าเกิด v i มองว่ามันต่ำกว่ามูลค่ามากๆบางทีเขาช็อตเลยนะครับในช่วงที่วิกฤตหนักๆเนี่ย VI เนี่ยครับจะได้แบบเต็มไม้เต็มหน่วยเพราะว่าเขาวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจมาอย่างดีแล้วแต่ถ้าเกิดเวลาแบบวิกฤตหนักๆแล้วยังเป็นขาลงเนี่ยส่วนใหญ่เทคนิคบอลบางคนจะไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเขารอเทรนด์ก่อนก็มีนะครับดังนั้น เราต้องรู้ร fate, ตัวเองก่อนนะครับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนจะได้เลือกวิธีการหุ้นที่เหมาะนั่นเองนะครับเมื Mu ่อเราสามารถเลือกวิธีการทุ้นที่เหมาะสมได้แล้วเ here, นี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเลยคือ Kazakhstan ระบบการลงทุนของตัวเองครับระบบการลงทุนที่ว่าเนี่ยคือก่อนซื้อทุกครั้งเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าหุ้นตัวเนี <S <s ้ซื้อเมื <S 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 ่อไหร่ขายเมื่อไหร่ขายทั้งกรณีที่กําไรและขายทั้งกรณีที่ขาดทุนนะครับหรือว่าหุ้นตัวนี้จะซื้อเพิ่มเมื่อไหร่นะครับ เนี่ยต้องตอบให้ได้ตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วครับมันควรจะมี t a r ์เก็ตไพรที่เราเลงไว้ตามระบบของเราเอ่อมันควรจะมีจุดขายจุดคัดลอจจุดตัดออกจากพอร์ตในระบบของเราเช่นกันนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ส่วนใหญ่ผมกะเจอแล้วจากที่พูดคุยนะครับคือเขาไม่รู้ครับว่าตอนที่เขาเข้าเนี่ยเขาเข้าแล้วเขาจะขายเมื่อไหร่ชุดจุดเข้าเนี่ยถ้าเขา้าอย่างเช่นเข้า10 28, บาท12บาทไม่มีปัญหาเลยครับถ้ามันยังไป13บาท14บาท15บาท16บาท แต่ปัญหาคือไอตอนที่บางคนเข้า10ขาย13เนี่ยมันกาไรนะครับแต่บางที่13ตกลงมาเหลือ9เนี่ยคนที่เข้า10แล้วไม่ขายเลยคือขาดทุนอันนี้คือปัญหานะครับว่าเราต้องกําหนดระบบเทรดเราให้ดีแบ่งไม้ขายไม้แบ่งไม้ซื้อไมมอย่างเงี้ยเป็นระบบทางนั้นเลยนะครับเราต้องไปออกแบบระบบที่เหมาะกับตัวเราหรือว่าถ้าใครเป็น V.I. ครับหุ้นตัวไหนที่มีกําไรโตเออนี่ต่าลงกําไรโกรดกินส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นเอา e ขึ้น ROA e, ขึ้น หุณตัวไหนไม่สนใจหุนตัวใหญ่เลยนี่ครับมันต้องมีระบบของตัวเองนะครับซึ่งวิธีการออกแบบลบเนี่ยลองเซิร์ชกูเกิลครับเยอะมากทํำยังไงก็ได้ครับมันมีวิดมันมีเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยพูดง่ายแต่ผมจชื่อว่าทำโคตรยากเลยครับนั่นก็คือทําตามระบบแบบอย่ามีข้อสงสัยครับถ้าเราทําระบบนั้นไม่ดีแล้วนะครับการทําระบบลงทุนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เรื่องหนึ่งคือมันมันช่วยตัดความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ออกจากการลงทุนกับเราได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดสามารถทําตามระบบได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีขาดทุนเลเทะมันจะกําไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้นะถ้าสามารถทําระบบได้ในระยะยาวนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าระบบนั้นต้องต้องดีนะครับเป็นระบบที่คิดมาดีแล้วทาแบ็กเทสมาดีแล้วดูแล้วว่าเป็นระบบที่ใช้ได้ไม่ใช่ระบบที่โอกาสวินเลทน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าขาดทุนเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กระบบที่ดีคือมีวินเลทส,สูงกว่าลอสแล้วก็เ เวลาเวลากำไรนะครับมากวาามากว่าขาดมากกว่าขาดทุนก็คือขาดกำไรปล่อยเลทโพฟิตลันขาดลอสต้องรู้จักขาดลอส s นะครับให้เราบันทึกเทรดทุกครั้งนะครับเวลาที่เออเ,ออเราซื้อเราขายอะไรให้ลองบันทึกดูว่าซื้อเพราะอะไรขายเมื่อ,อไหร่อะไรอะไรแล้วเรามาตรวจสอบระบบเราเรื่อยๆนะครับว่ามันยังเป็นระบบที่ดีอยู่และสามารถทํากําไรได้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องตรวจสอบระบบที่เราสร้างมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับระบบที่ดีเนี่ย อาจจะทํากําไรได้ในสภาวะตลาดหนึ่งแต่ในสภาวะตลาดหนึ่งอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีเครื่องมือการลงทุนเยอะไปหมดครับสแกนระบบสแกนระบบแบ็กทงแบ็กเทสต่างๆลองศึกษาดูนะครับก็อยากจะฝากทุกข่้นไว้แล้วกันนะคะว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่รู้กับไม่รู้แล้วก็เราจะต่อสู้กับ เสียงในหัวหรือว่าอารมณ์กับความรู้สึกที่เราเจอได้ยังไงท่านเองนะครับถ้าทุกท่านสามารถต่อสู้กับเสียงในหัวต่อสู้กับเสียงอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับและถ้าเรามีความรู้อย่างถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวนะครับทุกท่านต้องทํากําไรกับตลาดได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟฟาโล่นะคร ดีกับการลงทุนนะครับ